Nice life nice die ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอกำแพงแสนก็เรื่องของเรื่องก็คือเราจะมีเรื่องกิจกรรมของ CBT เขาตอนนี้นะครับก็คือเป็นบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มเข้าอบรมหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าเลย9 โมงก็คือจะมีกิจกรรมเรื่องของการลงทะเบียนก่อนนะครับอันนี้ก็คือต่างๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นบรรดาเพื่อนๆที่มากันจากหลายจังหวัดเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วมาถามกับเขากันว่าเขามาจากไหนกันบ้างนะครับแล้วก็มีความคิดยังไงมีแนวทางยังไงในการที่ได้รถชอบแบบไหนมาจากไหนทำอะไรกันเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันตอนนี้ถ้าสุดเท่าที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องของขี่มาไกลมัดไหม ม่อนมัดไหมนะก็เดี๋ยวมาตามดูกันดีกว่าครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเข้าแวงในกันเพราะว่าหลังจากที่เขาเริ่มทยอยลงทะเบียนกันแล้วนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการพูดคุยข้างในศาลาในประสงค์น้องๆพี่ๆทุกคนนะจริงๆผมก็เหมือนกันวันนี้สิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยคือผมจะเอาสิ่งที่ทัศน์แสดงไปมาเรียนรู้กับทุกคนนะครับแล้วก็เราจะเรียนรู้ร่วมความน้อยลงของคลาสสิกตรงนี้ความน้อยลงของคลาสสิกคือความคลาสสิกเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของนามธรรมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกก็คือจะคลาสสิกหรือไม่คลาสสิกมันเรื่องของมูฟออนที่เกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นแล้วจะให้กระทั่งทุกคนในแบบเดียวกันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือแค่จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วให้รู้ในใจว่าประสบการณ์ที่คุณมีมากเท่าไหร่เพื่อนเหลือน้อยเท่านั้นวันนี้ผมมาหาเพื่อนผมไม่ได้มาหาประสบการณ์วันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยที่จะคุยกันแล้วเนี่ยเราอยากจะแค่ขับรถขี่รถมาเจอเพื่อนมามีกิจกรรมอะไรที่มันไม่ไปที่ต้องทำมาค่าวันนี้เราทำแบบนี้เพราะเรารักแค่นี้ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มีอากาศกับการเล่นรถที่เป็นอะไรที่ชัดเจนหรือว่าอะไรเพราะว่าเราอาศัยตามความชอบของเราเป็นหลักเราอาศัยใจของเราเป็นหลักว่าเราอยากทำแบบไหนเราอยากจะปั้นรถอะไรก็ตามที่เป็นสไตล์เราเป็นแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นพูดถึงการเล่นรถแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ผมมีความคิดที่เหมือนกันก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวตนของเราทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นแบบไหนแล้วเราต้องเล่นรถแบบไหนหรือว่าอะไรมันไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวเราผมมองว่ามันไม่มีหรอกเราพูดกันแบบเพื่อนเลยนะเราไม่มีหรอกคำว่าสิ่งไม่มีหรอกคำว่าเกินไม่มีหรอกคำว่านี่แหวนไม่มีหรอกคำว่าแบบลาวเลยอะไรตรงนี้นั่นนั่นมันคือหน้าตาของเขามันคือศิลปะของเขาแต่สุดท้ายแล้วคำพวกนี้มันจะมารวมอยู่ได้จากอะไรรู้ไหมครับจากการขับขี่ผมมองว่าอย่างนั้นถ้าคุณอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกติกาอยู่ในอะไรต่างๆที่เขาวางไว้ให้รับรองว่าไม่ว่าคุณจะ
ือทำลบมาในทางใดก็ตามมันมีศิลปะตลอดเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ CBT รุ่น6ที่สุพรรณบุรีนะครับผมก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่ผมกลับมานะครับก็คืออยากจะมาแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับว่ารถมันทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับรถคลาสสิกก็เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บ้างคุณเจนมาจากไหนสระบุรีครับผมสระบุรีครึ่งวันเช้าได้อะไรไปบ้างดีกว่าครึ่งวันเช้าโอ้ได้เพื่อนเลยครับผมรู้จักพี่ๆนะที่ไม่เคยเห็นกันอย่างที่พี่ตั้มว่าก่อนหน้านี้ครับมาเราแอดเฟซกันได้รู้จักกันมีเพื่อนมีฝูงครับคนไหนที่ไม่ชอบเราไม่ใช่ปล่อยเขาไปเราไปเดินทางของที่เราชอบดีกว่าไปในทางแนวเดียวทางกันเอ้ยแนวทางเดียวกันครับผมติดตามมานานแล้วนะแต่ว่าเหมือนรอโอกาสว่าจะมีแม้แต่ครั้งที่มาจัดในเขตนครปฐมบ้านเราก็แล้วก็มีจริงแล้วผมก็ไม่พลาดโอกาสที่จะไม่พลาดที่จะมาย่อจริงๆเป็นไงครึ่งวันเช้าเป็นไงบ้างโอเคครับโอเคประทับใจประทับใจวันนี้มากันเยอะมากเลยสุดยอดนะครับได้อะไรบ้างจากวันนี้อ๋อนี่วันนี้ได้เพื่อนเยอะมากเลยวันนี้ได้แฟนยังไงยังไงมันจะต้องไม่ใช่ว่าแยกแยะว่าต้องยังรู้ดังนี้ก็คือเข้าใจความรู้สึกของคนที่ใช้รถมันคนละความรู้สึกกันแต่อาจจะมีใจเดียวกันวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับทางฝั่งขององค์พระปฐมเจดีย์ในส่วนของด้านหน้าด้านหลังผมนะครับเป็นพระร่วงรจนาฤทธิ์จากวันนั้นถึงวันนี้มีจำนวนปริมาณของคนเล่นรถมากขึ้นไหมก็จะมีค่อนข้างมากค่อนข้างมากเลยแล้วก็มีการยอมรับขึ้นมากจากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยมีมารวมกันในนี้มีวันเสาร์หลังจากนั้นจะมีวันรวมแล้วก็จะมีพี่ยุ้ยนี่หัวเรี่ยวหัวแรงเลยผมนั่งอยู่กับอีกกลุ่มนึงครับผมก็เรียกกลุ่มสายบันเทิงเลยก็ว่าได้แนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่ามาชื่อผมแชมป์ลอซิ่งนครผมแชมป์ลอซิ่งวินเพจด้วยครับคือลอซิ่งลอซิ่งวินเพจคลาสสิกวินเพจอันนี้ซิ่งไม่รอครับผมคุณเอมครับคลาสสิกวินเพจครับคุณเอมนี่เป็นครูป่ะเนี่ยครับผมเป็นครูด้วยหน้าอย่างมึงไม่น่าเป็นครูอ่ะแฮ่หน้าเป็นยามอ่ะพี่เก่งคลาสสิกวินเพจครับอะเก่งคลาสสิกวินเพจเก่งคลาสสิกวินเพจยินคาแคร์คลาสสิกวินเทจครับคาแคร์แสดงว่าที่บ้านเปิดคาแคร์ครับจริงแล้วนะครับจริงเหรอสุดยอดผมนุคลาสสิกวินเทจครับนุคลาสสิกวินเทจอันนี้ทำอะไรเขามีคาแคร์เขาเป็นครูร้านผลไม้ครับขายผลไม้ไอ้ล้อมรอบกูนี่มีแต่ทุกอาชีพมาแนะนำก่อนข้างหน้ารถคันนี้คันนี้ก็รุ่นอะไรครับเรียกกันสั้นๆก็คือขับแมน400แล้วเรียกยาวๆอ่ะขับแมน400 GP 400อ๋อก็คือสั้นๆเนี่ยขับแมนครับผมถ้ายาวขับแมนพี่จะหาไปไหนอันนี้ก็คืออันนี้มันเป็นขับแมนไหนอ่ะคือ GB 250หรือ400 GB 400ครับตัวนี้ GB 400ครับรถนำเข้าเชียงกงอ๋อได้เป็นรถเซมโก้ครับผมงั้นพี่สรรพสามิตดูอยู่นะฮะก็ตามมาได้เลยนครปฐมใช่ครับมาเลยครับไม่เจอครับอยู่กับวงเล่าวงไพ่อันนี้รถปีอะไรอ่ะปีรู้มะเส็งหน้ามะเส็งครับมะเส็งครับคันนี้ได้รับช่วงต่อรุ่นพี่มาอีกทีคันนี้หลักๆเลยครับไม่ใช่ปีถอเออใช่ครับนี่ได้จากรุ่นพี่มารุ่นพี่ได้มาเพราะหลักได้มาเพราะอะไรเนี่ยได้มาเพราะอะไรก็เพื่อนได้มาเมาเหล้าแล้วไปติดร้านอาหารเนี้ยติดเงินเนี้ยแล้วผมก็ไปตามไปจ่ายเอารถตึงไว้ตึงไว้เลขกลมๆก็อยู่ประมาณ7หลักอ่ะครับเนี่ย7หลักจุดรถที่นิยมนะ70 70คันนี้ครับคันนี้เพื่อนรุ่นพี่จากมงเทพแบบอันนี้ดีกว่ามาใกล้ๆมือผมหน่อยครับผมคันนี้ขี่รุ่นไหนมา RS คันนี้เลยเหรอวิขออนุญาต RXS ครับคันนี้เดิมหมดเลยก็ปรับแต่งนิดหน่อยครับสไตล์นิดหน่อยนิดนึงซิ่งๆนิดนึงหมดไปเท่าไหร่แล้วกับการแต่งเนี่ยดูลักษณะเลขกลมๆเลขกลมๆเลขกลมๆเสื้อ 8,000 ในกูสี่สี่สี่ห้าตัวอะไรประมาณนี้สี่ห้าตัวไอคนแถวนี้มันต้องเป็นสี่ห้าตัวเจ็ดแปดตัวไม่ได้วะสี่ห้าตัวประมาณนี้ครับก็รถปีอะไรรู้ไหมถ้าปีมาเสงปีต่อกูตอบไปยังหนึ่งเก้าแปดสามครับหนึ่งเก้าแปดสามครับที่ดูไว้ข้อมูลแน่นกว่าเครื่องลูกผสมครับอันนี้คือโครงเป็น IS โครงเป็น IS แต่เครื่องเป็น IK อ่ะ
ไอเคไอเคนี่คือคอนคอร์ดป่ะใช่ครับมันเป็นตัวเดียวกันแต่ IS จะเป็น C400 CC จะแต่น้อยกว่าครับอ๋อถ้าเกิดเป็นคอนคอร์ดจะ135ครับถ้าเป็น IS ก็ประมาณ115ครับผมเอาโอเค